ทันทีที่สารมีคําวินิจฉัยออกมานะครับเพจนะฮะเฟซบุ๊กประยุทธ์จันโอชานะครับของท่านนายกเนี่ยนะฮะก็ได้โพสต์ข้อความถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักนะครับใจความนะฮะประมาณว่าท่านเนี่ยนะฮะขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนสําหรับกําลังใจและความปรารถนาดีที่มอบให้มาโดยตลอด ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะฮะท่านบอกว่าถือเป็นโอกาสที่ทําให้ตัวท่านเนี่ยได้พิจารณาและตระหนักมากขึ้นว่าจะต้องใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจํากัดของรัฐบาลเนี่ยนะฮะในการผลักดันโครงการสําคัญต่างๆที่ได้ริเริ่มเอาไว้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้ไปสู่ยุคทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เพื่ออนาคตของลูกหลานของคนไทยด้วยนะครับ สำหรับเรื่องการเมืองและประเด็นต่างๆเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าจะมอบให้เป็นหน้าที่ของผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจย่อหน้าสุดท้ายท่านทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้ามาไกลและถูกทิศทางแล้วเราต้องช่วยกันทําให้เสร็จครับะนะคะคือวันนี้เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยการทํางานของพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ลาบรื่นค่ะพักร่วมฝ่ายค้านวันนี้เองเขาก็เกาะติดกันอยู่ที่รัฐสภา,าน,นะคะ เกาะติดแล้วก็รอคําวินิจฉัยของสารนิธรรมนูญด้วยและเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการอ่านถแถลงการจี้นายัยกนตรีให้ลาออกโดยอ้างบอกว่าเนี่ยมีเจตนาสืบทอดอํานาจนะคะขณะที่คุณหมอชลานานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเองนะคะก็ประเมินบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะยุบสภาหลังจากประชุมเอเปกปัจจัยการยุบสภามี2เรื่องหลักก็คือผู้มีอำนาจมองว่ายุบไปแล้วจะได้ประโยชน์สามารถสืบทอดอํานาจได้ในการเลือกตั้ง เพราะว่ากลไกถูกวางไว้หมดแล้วส่วนอีกเหตุผลหนึ่งเชื่อว่าความเห็นต่างทางการเมืองมากขึ้นจะต้องทําให้เกิดปัญหาแล้วก็นําไปสู่ทางออกก็คือการยุบสภานั่นเองนะคะครับผมนะฮะมาดูความเห็นในฝ้าของนักวิชาการกันบ้านนะ,ะคุณเป็มพานะ,ะวันนี้อาจารย์สุขุมนวลสกุลน,นะครับอดีตที่การบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงและท่านก็เป็นนักวิชาการด้รานรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังจะต้องไปต่อในการเลือกตั้งสมัยหน้านะครับพักร่วมร,รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุน แม้ว่าถ้าเข้ามาเป็นนายกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นได้เพียงแค่ครึ่งเทอมเพราะว่าต้องสิ้นสุดยังไงก็สิ้นสุดปี6-8ะนะฮะก็อยู่อยู่เทอมหน้านไม่ครบ4ปีแน่แต่อาจารย์สุขุมมองว่าได้ไปต่อแน่นะครับพรร่มวมรัฐบาลสนับสนุนแน่ะนะครับก็มีความเห็นที่ไม่ต่างจากคุณสติธรธานานิติโชธนะคะผอ,อสํานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเก้าก็บอกว่าการที่เหลือเวลาอีกสปีเนี่ย จริงๆแล้วจะยิ่งทําให้พลเอกประยุทธ์เนื้อหอม,นะอมอเนื้อหอมขึ้นเพราะว่ามันจะาจะมองเป็นมุมกลับได้จะเปิดโอกาสให้พักที่สนับสนุนจับมือกันหาเสียงแบบแพ็คคู่ก็คือหนุนทั้งพลเอกประยุทธ์แล้วก็หนุนทั้งพลเอกประวิทธิ์เพราะอันนี้ก็จะเป็นการยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกเป็นครั้งสุดท้ายส่วนการอยู่ไม่ครบเทอมอาจารย์สติธรมองว่ามันไม่น่าจะมีผลต่อการหาเสียงอะไรอย่างที่หลายฝ่ายกังวลนะอ,อ,อค่ะ ก็ไม่ว่าทิศทางการเมืองอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆน,นะครับมีรายงานว่าทันทีที่ศาลมีคําวินิจฉัยออกมาไม่นานพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บเอกสารนะฮะออกจากห้องทํางานที่กระทรวงกลาโหมแล้วนะฮะนะครับท่ามกลาง เห็นบอกว่ arp, kh kh ามีการโทรศัพท์ส่งข้อความแสดงความยินดีของมรรดานรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมคใช่ค่ะ,คะก็วันนี้หนึ่งในรัฐมนตรีนะคะที่แสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์นี่นะคะ่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลดูช่อง9้าของเราด้วย<อ>นะ<อ>ติดตามการรายงานของช่อง9้าด้วยนะคะก็ welcome back uh, Mr uh, Prime Minister, Prime Minister. นะคะคก็จริงๆแล้วคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่า คือคงไม่ต้องโทรไปแสดงความยินดีอะไรกับท่านเพราะว่ามีการส่งข้อความทางไลน์ซึ่งเชื่อว่าโอ้โหคงจะเป็นพันๆสายไปแล้วป่านนี้ที่พลเอกประยุทธ์จะรับสายนะคะแต่ก็หลังจากนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีก็จะได้ทําให้ทุกอย่างเดินหน้าได้อย่างไม่มีข้อกังขาแต่เม่รู่ท,ท่านไม่ได้โทรหาให้แม้รูปที่ถือโทรศัพท์อยู่นะอันนั้นไม่รู้ว่ายังไงนะคะโทรไปบอกคนอื่นห <c oughs> รืเอรเปล่านะคะ นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความยินดีผ่านกับ Facebook ของตัวเองก็คือคุณสกลทีพัทยกุลนะคะบอกว่าวันนี้วันดีเยสนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะก็เป็นคนอีกหนึ่งคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชามาโดยตลอดนะคะคา,ารกิจแรกที่จะประเดิมหลังจากกลับมาทําหน้าที่นายกรัมตรีก็คือวันจันทร์ที่3ตุลาคมนี่แหละคะ่ะท่านจะให้การต้อนรับเอกอัคราราชทูตสาธารณรัฐ คาสักสถานประจําประเทศไทยและก็เอกอัคราชทูตคือรัฐออสเตรียประจําประเทศไทยที่จะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่รับหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็ยังยังมีภารกิจนี้ที่เราคาดกันว่าท่านจะทำและท่านก็ทําจริงๆนะก็คือไปร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์น้ากับผู้ว่าทั่วประเทศนะแล้วก็แน่นอนคัมแบ็กจริงๆคส วันอังคารที่4เนี่ยคือจะเป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จะนั่งกลับมาเป็นประธานการประชุมคณะร<อ>ัฐมนตรีอย่างภาคภูมิแล้วนะคะส่วน6ตุลาแน่นอนกลับไปนะจ๊ะลงพื้นที่อุบลค่ะอตอนนี้กําลังวิกฤตเลยนะคะก็จะไปตรวจสถานการณ์น้ําแล้วก็เยี่ยมให้กําลังใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยค่ะครับผมนะฮะ